เรื่องพระปตาจาราเถรีผู้เลิศของภิกษุณีผู้ทรงวินยัยพระเถรีรูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะบังเกิดในเรือนครอบครัวในกรุงหังสวดีเมื่อรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งฟังธรรมในสำนักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีไว้ในตำแหน่งเอตะทัคะเป็นเลิศของภิกษุณีผู้ทรงวินัยนางได้กระทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปปรารถนาตำแหน่งนั้นนางกระทำกุศลจนตลอดชีวิตเวียนว่ายไปในเทวดาและมนุษย์ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ นางถือปฏิสนธิในพระราชมเนทียนของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งในพระพี่น้องนางเจ็ดองค์พวกพระองค์ทั้งเจ็ดทรงประพฤติโกมาริพรมจัน์มาตลอดสองหมื่นปีได้ทรงสร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์นางจุติจากนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลก สวยที่พยสมบัติอยู่พุทธันดรนหนึ่งในพุทธุประบาทการนี้นางบังเกิดในครอบครัวเศรษฐีเมื่อเติบโตเป็นสาวแล้วได้มีความสเสน่หากับคนงานในเรือนคนหนึ่งบิดามารดาได้กำหนดวันที่จะส่งมอบนางให้ชายหนุ่มซึ่งมีชาติเสมอกันนางรู้เรื่องนั้นแล้วก็หยิบฉวยทรัพย์ที่สำคัญ นีไปกับคนงานคนนั้นทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลหนึ่งต่อมานางก็ตั้งคันเมื่อคันแก่นางก็พูดกับสามีว่านายจ๋าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่อย่างอนาถาในที่นี้ฉันจะกลับไปเรือนของบิดาสามีพูดผัดเพี้ยนว่าวันนี้จะไป พรุ่งนี้ค่อยไปเถิดนางคิดว่าคนผู้นี้โง่คงไม่พาเรากลับไปบ้านแน่เมื่อสามีออกไปนอกบ้านแล้วนางก็เก็บงำสิ่งของที่ควรเก็บงำไว้ในเรือนได้ฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยบอกสามีว่านางกลับไปเรือนบิดาแล้วออกเดินทางไปลำพังผู้เดียว เมื่อสามีกลับบ้านไม่พบภรรยาจึงถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่านางกลับบ้านบิดาเขาครุ่นคิดว่าเพราะตัวเราเองนางจึงเป็นคนอนาถาเขาจึงเดินสะกดรอยตามไปทันนางได้คลอดบุตรในระหว่างทางสามีได้พานางและบุตรกลับเรือนตนนับแต่คลอดบุตรแล้ว นางก็ระงับการขวนขวายที่จะกลับไปยังเรือนของบิดาตนต่อมานางก็ได้ตั้งคันอีกแล้วก็ได้พาบุตรคนแรกออกเดินทางเพื่อกลับบ้านบิดาของตนอีกและสามีก็ตามมาทันในระหว่างทางอีกแต่ในวันนั้นลมกรรมชวาดเกิดปั่นป่วนนางได้คลอดบุตรในระหว่างทางอีก วันนั้นเมฆฝนอันไม่ใช่ฤดูการก็ตกลงมาหาใหญ่ท้องฟ้ามีหยาดฝนตกลงมาไม่ขาดสายสายฟ้าก็แลบแปลบบไปรอบๆเสียงเมฆคำรามดังจะแตกทลายนางได้พูดกับสามีว่านายจ๋าช่วยสร้างที่บังฝนหน่อยสิจ้ะสามีมองดูที่โนนที่นี่ พบพุ่มไม้มีหญ้าปกคลุมอยู่จึงไปที่นั้นเขาเริ่มตัดต้นไม้ที่พุ่มไม้นั้นซึ่งมีจอมปลวกที่หญ้าปกคลุมอยู่ในทันใดงูพิษร้ายก็เลื้อยออกมาจากจอมปลวกนั้นกัดเขาจนล้มลงตายในที่นั้นเองฝ่ายนางนั้นต้องประสบทุกข์มากรอคอยการกลับมาของสามี นางโอบลูกน้อยทั้งสองซึ่งร้องไห้จ้าไว้แนบอกสองข่าวสองมือยึดพื้นดินไว้มัน่นอยู่ท่านั้นตลอดคืนพอรุ่งเช้าก็เอาลูกคนเล็กซึ่งมีสีคล้ายชิ้นเนื้อนอนบนเบาะผ้าเก่าโอบด้วยมือกบด้วยอกแล้วกล่าวกับลูกอีกคนหนึ่งว่ามานี่ลูกพ่อเจ้าไปทางนี้ แล้วมองดูตามทางที่สามีไปพบสามีนอนตาอยู่ใกล้กๆจอมปลวกจึงร้องไห้คร่ำครวญว่าเพราะตัวเราทีเดียวสามีเราจึงตายนางอุ้มลูกเดินทางต่อก็มาถึงแม่น้ำซึ่งกระแสน้ำไหลแค่เข่าแค่นมเพราะฝนตกตลอดทั้งคืน นางไม่สามารถจะข้ามน้ำพร้อมกับลูกสองคนในคราวเดียวได้นางจึงให้ลูกคนโตร,รออยู่ริมฝั่งแล้วอุ้มลูกคนเล็กพาข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนางปูกิ่งไม้หักไว้ให้ลูกอ่อนนอนบนเบาะผ้าเก่าบนกิ่งไม้ลาดนั้นคิดจะไปหาลูกอีกคนหนึ่งแต่ไม่อาจจะละลูกอ่อนได้ จึงกลับไปกลับมามองดูพลางลงน้ำขณะที่นางไปถึงกลางแม่น้ำเยี่วตัวหนึ่งเห็นเด็กอ่อนนั้นนึกว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโผลงจากอากาศนางเห็นเหย่ยวนั้นจึงยกสองมือขึ้นไล่ทำเสียงดังๆังสามครั้งว่าสุสุ้ส เย,ยว่ไม่สนใจอาการของนางนั้นเพราะอยู่ไกลกันก็เฉี่ยวเอาเด็กอ่อนนั้นเหินขึ้นอากาศไปลูกคนที่ยืนรออยู่ริมฝั่งเห็นมารดายกสองมือส่งเสียงดังก็นึกว่าแม่เรียกตนจึงโดดลงน้ำไปโดยเร็วแล้วก็ถูกน้ำพัดไปนางได้ร้องไห้คร่ำครวญว่า ลูกเราคนหนึ่งถูกเหี่ยวเชี่ยวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีเราก็ตายที่หนทางพลางเดินไปพบชายผู้หนึ่งถามว่าพ่อท่านเป็นชาวเมืองไหนจ๊ะชายผู้นั้นตอบว่าเป็นชาวกรุงสวัสดีจ้ะแม่คุณมีตระกูลชื่อโนด อยู่ที่ถนนโน้นในกรุงสาวัตถีพ่อท่านรู้จักไหมจ๊ะรู้จักจ้ะแม่คุณแต่อย่าถามข้าเลยถามคนอื่นเถอะจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการถามคนอื่นดอกจ้ะจะถามท่านนี่แหละพ่อท่านแม่คุณเอ๋ยโปรดจะให้ฉันบอกเลยวันนี้แม่คุณเห็นฝนตกตลอดคืนยังลุ่งไมเล่าข้าพเจ้าเห็นจ้ะพ่อท่าน ฝนนั้นตกตลอดคืนยังรุ่งสำหรับข้าพเจ้าด้วยจ้ะแต่ข้าพเจ้าจะเล่าเหตุนั้นภายหลังขอท่านโปรดเล่าเรื่องในเรือนเศรษฐีแก่ข้าพเจ้าก่อนเถอดจ้ะแม่คุณเอ๋ยเมื่อคืนนี้เรือนล้มทับคนสามคนคือเศรษฐีภริยาของเศรษฐีและบุตรชายของเศรษฐีทั้งสามคนถูกเผาบนเชิงตะกอเดียวกันควันไฟที่พื้น ยังเห็นอยู่เลยจ้ะแม่คุณขณะนั้นนางจำไม่ได้ว่าตนปราศจากผ้านุ่งห่มฟุบล้มลงได้เป็นคนเสียสติไปเพราะความเศร้าโศกนางจึงวนเวียนเพ้อรำพันว่าลูกทั้งสองก็ตายสามีเราก็ตายที่หนทางบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาที่ช่างตะกรนเดียวกัน นับตั้งแต่นั้นมานางก็มีสมยาว่าปตาจาราหรือหญิงบ้าเพราะเที่ยวไปโดยปราศจากผ้าแม้แต่เพียงผ้านุง่งผู้คนทั้งหลายเห็นนางบางพวกก็โยนขยะลงบนศีรษะนางพร้อมทั้งขับไล่ว่าไปอีคนบ้าบางพวกก็โปรยฝุ่น อีกพวกหนึ่งก็ควางก้อนดินท่อนไม้ใส่พระศาสดากำลังประทับนั่งทรงแสดงธรรมท่า,ามกลางบริษัทหมู่ใหญ่นะพระเชตวันวิหารทอดพระเนตรเห็นนางกำลังวนเวียนอย่างนั้นและทรงสำรวจดูความแก่กล้าแห่งยานได้ทรงธรรมโดยอาการที่นางจะบ่ายหน้ามาอย่างพระวิหาร บริษัทเห็นนางจึงกล่าวว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาที่นี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่าห้ามนางเลยเมื่อนางมาถึงที่ไม่ไกลจึงตรัสว่าแม่นางจงกลับได้สติในทันใดนางก็กลับได้สติเพราะพุทธานุภาพ รู้ตัวว่าผ้าที่นุ่งหลุดหล่นหมดแล้วเกิดละอายขึ้นมาก็นั่งคุกเข่าลงชายผู้หนึ่งก็โยนผ้าห่มให้นางนุ่งผ้านั้นแล้วก็เขคาเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจาคัาประดิษฐ์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วย เกี่ยวเชียวเอาบุตรของข้าพระองค์ไปคนหนึ่งคนหนึ่งถูกน้ำผัดไปสามีก็ตายที่หนทางบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเรือนล้มทับตายเขาเผาที่เชิงตะก้อนเดียวกันนางก็ทูลเล่าถึงเหตุแห่งความเศร้าโศกพระศาสดาตรัสว่าดูการปรตาจารา เจ้าอย่าคิดมากไปเลยเจ้ามาหาเราซึ่งสามารถจะเป็นที่พึ่งของเจ้าได้ก็บัดนี้เจ้าหลังน้ำตาเพราะความตายของลูกเป็นต้นเป็นเหตุฉันใดในสังสารวัตรที่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้วก็ฉันนั้นน้ำตาที่หลัง เพราะความตายของลูกเป็นต้นเป็นเหตุยังมากกว่าน้ำของมหาสมุทรทั้งสี่อีกเมื่อทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังมีปริมาณน้อยความเศร้าโศกของนรชนผู้ถูกทุกกระทบแล้วน้ำของน้ำตา มีใช่น้อยมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นเสียอีกแม่เอ๋ยเหตุไหร่เจ้าจึงยังประมาทอยู่เล่าเมื่อพระศาสดากำลังตรัสคาถาบรรยายเรื่องสังสารวัตรที่มีเงื่อนต้นและเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้วความเศร้าโศกของนางก็ค่อยทุเลาลง ลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบว่านางมีความเศร้าโศกเบาบางแล้วทรงตรัสว่าดูกระประตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นก็ไม่อาจจะช่วยจะซ่อนเร้นหรือเป็นที่พึ่งของคนที่กำลังไปสู่ปรโลกได้ดังนั้น ปิยชนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็ชื่อว่าไม่มีเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงชำระศีลของตนแล้วทำทางที่จะไปพระนิพพานให้สำเร็จดังนี้จึงทรงสแสดงธรรมด้วยคาถาเหล่านี้ว่าไม่มีบุตรที่จะช่วยได้บิดาก็ไม่ได้ แม้พวกพ้องก็ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงตัวแล้วหมู่ญาติก็ช่วยไม่ได้เลยสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบผู้นั้นนั่นเป็นอนามตธรรม ทมที่ไม่ตายในโลกบัณฑิตรู้ใจความข้อนี้แล้วสำรวมในศีลพึงรีบเร่งชำระทางไปพระนิพพานทีเดียวจบเทศนานางปตาจาราก็ตั้งอยู่ในโสดาปติผลนางทูลขอบรรพชากับพระาศาสดาพระาศาสดาทรงนำไปสำนักภิกษุณี ให้บรรพชานางได้อุปสมบทแล้วก็ทำกิจกรรมในวิปัสสนาเพื่อมักเบื้องบนขึ้นไปวันหนึ่งก็เอาม้อน้ำล้างเท้ารดน้ำลงน้ำนั้นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดหายไปรดครั้งที่สองน้ำก็ไปได้ไกลกว่าครั้งที่หนึ่งนั้นรดครั้งที่สาม น้ำไปได้ไกลกว่าครั้งที่สองนั้นนางยึดน้ำนั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์กําหนดไวทั้งสามคิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมมาไวก็มีเหมือนน้ำที่เรารดครั้งแรกตายเสียในมัชชิมมาไวก็มีเหมือนน้ำที่รดครั้งที่สองที่ไปไกลกว่าครั้งแรก ตายเสียในปัดชิมมาัยก็มีเหมือนน้ำที่รดครั้งที่สามซึ่งไปได้ไกลกว่าครั้งที่สองนั้นเสียอีกพระาศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันทกุดีทรงแผ่พระรัศมีไปพระหนึ่งประทับยืนตรัสอยู่ต่อหน้านางทรงตรัสว่าดูกระรประตาจาราข้อนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละ สัตว์เหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีความตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่เห็นความเกิดความเสื่อมของปัญจขันมีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดียังประเสริฐกว่าคนที่ไม่เห็นความเกิดความเสื่อมนั้นถึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ตั้งหนึ่งรอยปี แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าคนที่เห็นความเกิดความเสื่อมของปัญจขันมีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าคนที่ไม่เห็นความเกิดความเสื่อมถึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีจบพระคาถาพระปตาจาราภิกษุณีก็บรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคำพีอัปทานว่าปตาจาราเถริยาประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระปตาจาราเถรีพระพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงถึงฝั่งแห่งสัพพธรรม ทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติในแสงกับนับแต่กับนี้ไปครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในสกุลเศรษฐีผู้รุ่งโรดด้วยรัตาน,าน,านานาชนิดในกรุงหงสวดีเปี่ยมด้วยสุขเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระมหาวีระพระองค์นั้นได้สดับพระธรรมเทศนาเกิดความเลื่อมใส ก็ถึงพระชินพุทธเจ้าเป็นสารณะลำดับนั้นพระผู้ทรงเป็นผู้นำทรงยกย่องภิกษุณีผู้มีความละอายคงที่แกล้าในกิจที่ควรและไม่ควรว่าเป็นเลิกของภิกษุณีผู้ทรงพระวินยัยครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตยินดีปรารถนาตำแหน่งนั้น จึงนิมนต์พระทศพลผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้เสวยเจ็ดวันถวายไตรจีวรหมอบลงแทบพระยุคลาบาทด้วยเสียงกล้าวกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระมุนีผู้เป็นปราดเป็นผู้นำพระองค์ทรงยกย่องภิกษุณีรูปใดไว้ถ้าความปรารถนาของข้าพระองค์จะสำเร็จ ข้าพระองค์จักเป็นเช่นภิกษุณีรูปนั้นครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสก,กับข้าพเจ้าว่าแม่นางเอยเจ้าอย่ากลัวเลยเบาใจได้ในอนาคตการเจ้าจาักได้มโนรถความปรารถนานั้นในแสนกับนับแต่กับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ ทรงสมพบในราชสกุลพระเจ้าโอกากราชจากเป็นศาสดาในโลกเจ้าจากมีนามว่าปตาจาราเป็นธรรมทายาทโอรสในธรรมของพระองค์ถูกเนรมิตโดยธรรมเป็นสาวิกาของพระศาสดาครั้งนั้นข้าพเจ้าดีใจมีจิตเมตตา บำรุงพระชินพุทธเจ้าผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์จนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่ทำมาดีนั้นและด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพัทรกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นพรามมียศใหญ่ ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตสเสด็จอุบัติครั้งนั้นพระเจ้ากาสีจอมนรชนพระนามว่ากิกิประทับณกรุงพาราณสีราชธานีทรงเป็นอุปถาบำรุงพระกัสสปะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเป็นราชธิดาองค์ที่สามของพระองค์ ปรากฏพระนามว่าภิกุณีฟังธรรมของพระจินพุทธเจ้าผู้เลิศแล้วก็ปรารถนาบรรพชาพระราชบิดาไม่ทรงอนุญ,ญาตพวกเราครั้งนั้นพวกเราจึงอยู่แต่ในพระราชมนเนทียนไม่เก็บคร้านประพฤติโกมาริพรหมจันทร์มาถึงสองหมื่นปีพวกเราราชธิดา อยู่ในความสุขบันเทิงยินดีหนึ่งนิดในการบำรุงพระพุทธเจ้าพระราชธิดาเจ็ดพระองค์คือสมณีสมณะคุตตาภิกุณีภิกขุทาสิกาธรรมมาสุธรรมมาและสังคธาสิกาบัดนี้ก็คือเขมาอุบลวันนา ข้าพเจ้าพัทธากิสาโคตมีธรรมทินนาและวิสาขาด้วยกรรมที่ทำรรมดีเหล่านั้นและด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพเจ้าละาก,กายมนุษย์แล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้พบสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในสกุลเศรษฐีผู้มั่งคัง่ง รุ่งเรืองมีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีราชธานีแคว้นโกศลข้าพเจ้าเติบโตเป็นสาวตกอยู่ในอำนาจความวิตกพบชายชนบทก็หนีตามไปกับเขาข้าพเจ้าคลอดบุตรคนหนึ่งคนที่สองยังอยู่ในคันข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะบอกบิดามารดา ข้าพเจ้าไม่บอกสามีของข้าพเจ้าเมื่อสามีไปค้างแรมข้าพเจ้าก็ออกจากบ้านลำพังคนเดียวหมายจะไปกรุงสาวัตถีแต่นั้นสามีก็ตามมาทันข้าพเจ้าในระหว่างทางครั้งนั้นลมกรมัชวาดเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอย่างทารุณยิ่ง เมฆฝนขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นในเวลาที่ข้าพเจ้าคลอดบุตรขณะนั้นสามีไปหาทัพพระสัมภาระเพื่อกำบังฝนแต่ก็ถูกงูกัดตายครั้งนั้นเพราะทุกที่คลอดบุตรข้าพเจ้าก็เป็นคนอนาถายากไรเห็นแม่น้ำเล็กๆน้ำเต็มเปี่ยมก็เดินข้ามแม่น้ำตรงที่ตื้นเขิน พาลูกอ่อนข้ามน้ำอีกคนหนึ่งเอาไว้ฝั่งโน้นให้ลูกอ่อนดื่มนมเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเหยี่ยวโฉบเฉียวลูกอ่อนที่ร้องจ้าไปลูกอีกคนหนึ่งกระแสน้ำพัดไปข้าพเจ้านั้นเตี่ยมด้วยความเศร้าโศกข้าพเจ้ากลับไปกรุงสาวัตถีได้ยินข่าวว่า บิดามารดาพี่ชายตายเสียแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกความเศร้าโศกบีบคั้นเต็มเปี่ยมด้วยความเศร้าโศกใหญ่หลวงบุตรทั้งสองก็ตายสามีของข้าพเจ้าก็ตายเสียที่หนทางบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอเดียวกันครั้งนั้นข้าพเจ้าผอมเหลือง ไม่มีที่พึ่งมีใจห่อเหี่ยวเดินสมสารไปพบพระผู้ทรงฝึกชนที่ควรฝึกพระศาสดาได้ตรัสก,กับข้าพเจ้าว่าอย่าเศร้าโศกถึงบุตรเลยจงเบาใจเธอจงแสวงหาตนของเจ้าเธอจะเดือดร้อนไร้ประโยชน์ไปทำไมไม่มีบุตรที่จะช่วยได้ดอกบิดาก็ไม่ได้ แม้พวกพ้องก็ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงตัวหมู่ญาติก็ช่วยไม่ได้เลยข้าพเจ้าฝังพระดำรัสของพระมุนีแล้วก็บรรลุโสดาปฏิผลแล้วก็บวชไม่นานนะักก็บรรุพระอรหันต์ข้าพเจ้ากระทำตามคำสั่งสอนของพระศัสด,สดาก็เป็นผู้ชำนาญในฤทธ ในทิพโสธาตรู้ปรจิตตวิชารู้ปุพเพนิวาสยานชำระทิพยะจักษุทำอาสวะให้สิ้นไปหมดเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีมนทินต่อน,นั้นข้าพเจ้าก็เล่าเรียนพระวินัยทั้งหมดในสำนักของพระผู้ทรงเห็นทุกอย่างอย่างพิสดารและนำสืบทอดมาตามเป็นจริง พระชินเจ้าทรงยินดีในคุณข้อนั้นจึงทรงสถาปนาข้าพเจ้าว่าปตาจาราภิกษุณีผู้เดียวเป็นเลิศของภิกษุณีผู้ทรงพระวินัยพระศาสดาข้าพเจ้าก็บำรุงแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วภารัตน ข้าพเจ้าก็ปรงลงแล้วตัญหาที่นำไปในภพข้าพเจ้าก็ถอนเสียแล้วคนทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วทำรรเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งหมดข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วกิเลสทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็เผาเสียแล้วพบทั้งหมดข้าพเจ้าก็ถอนแล้วข้าพเจ้าตัดเครื่องล่ามดังพระยาคตชศสานตัดเครื่องผูกฉะนั้นไม่มีอาสวะอยู่ข้าพเจ้ามาดีแล้วในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดวิชาสามข้าพเจ้าก็บรรลุแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วปฏิสัมพิทาสี่วิโมก์แปและอภินยาหกข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วจบปตาจาราเถริยาประธานก็แล พระปตาจาราเถรีครั้นบรรลุพระอรหัตแล้วพิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติของตนในเวลาเป็นเศขบบุคคลเมื่อจะชี้แจงอาการบังเกิดของผลเบื้องบนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าปตาจาราเถรีคาถาสุภาษิตแสดงผลการทำสมาธิ ผู้ชายทั้งหลายไถน,นาด้วยไถห,หวานมาเมล็ดพืชลงที่พื้นนาย่อมได้ทรัพย์มาเลี้ยงดูบุตรภริยาข้าพเจ้าสมบูรณ์ด้วยศีลทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาไม่เกียจคร้านไม่ฟุ้งซ่านฉะนันจะไม่ประสบพบพระนิพพานเล่าข้าพเจ้าล้างเท้าใส่ใจนิมิตในน้ำ เห็นน้ำล้างเท้าไหลจากที่ดอนมาสู่ที่ลุ่มแต่นั้นข้าพเจ้าก็ตั้งจิตไว้ได้มั่นคงดุดม้าอาชาในที่ดีถือประทีปจากที่นั้นเข้าไปยังวิหารมองเห็นที่นอนจึงเข้าไปที่เตียงต่อน,นั้นก็ถือลูกดานชักไส้ประทีปออกไป ความหลุดพ้นทางใจก็ได้มีเหมือนความดับของประทีปที่ติดพลงฉะนั้นจบปตาจาราเถรีคาถาเรื่องพระปตาจาราเถรีจบ